วันนี้ เป็นวันออกพรรษาประจำปี501ซึ่งเราได้มาอยู่จำพรรษาญาติโยมก็มาถือศีลปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานไปตามฐานะของญาติโยมส่วนพระท่านก็ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ต่อจากนี้ไปอย่างวันพรุ่งนี้ก็เรียกว่านอกพรรษาแล้วคือออกพรรษาพระสงฆ์ก็มีพิธีกรรมมีการกล่าวภาวนาซึ่งกันและกันคำกล่าวภาวนานั้นมีความหมายอยู่3อย่างคือการได้เห็นการได้ยินการได้รังเกียจด้วยการกระทำของเพื่อนพระสงฆ์ด้วยกันที่ล่วงเกินพระธรรมวินัยท่านก็ปรับโทษนี่เรียกว่าเป็นอาบัติแต่ถ้าโยมก็เรียกว่าศีลขาดนี่อยู่ความหมายที่ภาวนาหรือเราพูดวานคำพูดไว้ว่าเราจะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยถ้ามีพระไม่ว่าพระเถระพระบวชใหม่เมื่อถูกเตือนจะต้องสำนึกถึงพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ ถ้าฝ่าฝืนก็ต้องได้รับโทษเหตุนั้นนอกพรรษาเป็นเวลายาวนานถึง9เดือนเราก็จะได้ปฏิบัติได้ไปที่ต่างๆทั่วประเทศแล้วแต่ใครจะเลือกไปทิศไหนทางไหนไปได้หมดไม่จำกัดขอบเขตอันนี้คือนอกพรรษาแล้วแต่ในพรรษาเราไปไม่ได้เพราะคำอธิษฐานแล้วก็เป็นการฤดูให้อยู่จำพรรษาในหน้าฝนครบ3เดือนนี่เราก็ครบ3เดือนวันนี้แล้วเราก็ได้ปฏิบัติกิจศาสนามาตั้งแต่เดือนแรกมาตลอดถึง3เดือนนั้นอย่างที่ว่าหลวงพ่อให้โอวาทมาตลอดแล้วก็อ่านหนังสือเทศหนังสือท่านเจ้าคุณบาลีมอบหน้าที่ให้อาจารย์ถือโพนท่านอ่านให้ฟังก็เพิ่มความรู้ความเข้าใจเพราะหลักธรรมวินัยก็อาศัยอักษรอาศัยตัวหนังสือเป็นเครื่องช่วยความเป็นมาของพระพุทธศาสนาอย่างที่ว่าพุทธประวัติอย่างนี้จะต้อง
ป็นประวัติของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เกิดมาตรัสรู้มาปรินิพพานถ้าไม่มีหลักฐานทางตัวหนังสือคนเราจำเอามันก็สูญหายไปง่ายๆ มันเป็นเรื่องช่วยความจำเหมือนธรรมะปฏิบัติของเราอยู่ทุกคนก็เหมือนกันต้องอาศัยความจำเพราะความจำนี้มันเป็นเรื่องของใจที่ไม่มีอารมณ์อื่นมายุ่งเกี่ยวเวลาจิตมันมีอารมณ์อยู่เฉพาะรู้เฉพาะใจอย่างนี้เวลาเราได้อ่านได้ฟังกับหูใจรับรู้รับฟังเหมือนกับว่าเตรียมความจำไว้ในใจตลอดนั่นเป็นสิ่งที่ช่วยให้ศาสนาได้มีหลักฐานทั้งการปฏิบัติทั้งตัวอักษรตัวหนังสืออย่างที่ว่าเทศอย่างที่ว่าเทศตามหนังสือจะต้องเรียกว่าตัวอักษรคืออักษรก็คือสร้างมาเพื่อสอนใจคนไม่ได้สร้างมาเพื่อประโยชน์อะไรคนที่สร้างมาทีแรกก็มีเจตนาที่เพื่อจะสอนคนสร้างคนให้รู้จักสิ่งต่างๆในโลกด้วยอักษรถ้าไม่รู้ก็จะบอกอย่างที่เราไม่รู้จักต้นไม้อย่างเงี้ยคนหนึ่งรู้เราต้องถามว่าอันนี้ต้นไม้ชื่ออะไรเราไม่รู้ เราก็เห็นต้นไม้เหมือนกันแต่เราไม่เคยเห็นเขาก็จะตอบอักษรเราว่ามันชื่อว่าต้นนี้อย่างว่าต้นมะม่วงถ้าคนรุ่นหลังหรือเด็กมันไม่รู้จักมันก็ต้องถามว่าอันนี้ต้นไม้อะไรแม่พ่อผู้ใหญ่ต้องบอกว่าต้นมะม่วงท่านเรียกว่าตัวอักษรคือสอนให้จำต่อไปก็จะจำไปตลอดทีนี้พอทีหลังก็ไปเห็นที่ไหนก็คือต้นมะม่วงจะไปอยู่ประเทศไหนภาคไหนจังหวัดไหนมันก็จำได้หรอกอันนี้คือต้นมะม่วงอันนั้นคือหลักการสอนด้วยตัวหนังสือคือเป็นการบอกชื่อสิ่งต่างๆซึ่งมันมีมากมายและสิ่งต่างๆที่มีในร่างกายของเราอย่างที่เราเกิดอาการ32อย่างนี้ร่างกายของเรารูปเดียวนี่มันมี32อย่างแต่มันก็รวมอยู่ในหนังในหนังในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเราก็ว่าอยู่นี่คือเป็นการที่ทำให้เราได้ปฏิบัติได้ทรงจำพระพุทธศาสนาทรงจำคำสอนพระพุทธเจ้าด้วยการได้ยินได้ฟัง การได้ยินได้ฟังนี้ชื่อว่าเป็นการที่ทำให้คนที่ไม่มีปัญญาคนที่ไม่ฉลาดคนโง่ได้เกิดสติปัญญาขึ้นในการได้ยินได้ฟังมากมากอย่างที่คนสอนยากคนควรจำเสื่อมควรจำไม่ดีต้องอาศัยถามต้องอาศัยพูดอาศัยบอกบ่อยๆหลายครั้งแต่ละความจำดีก็ครั้งเดียวก็จำได้ตลอดอันนี้คือว่าการฟังมากๆ
ก็เกิดคุณประโยชน์เกิดปัญญาท่านจึงว่าบาลีว่า สุดสุดสังนะพระเตปัญญังผู้ฟังดีย่อมได้ปัญญาท่านว่าอย่างนี้คือเรียกว่าถ้าเป็นพระท่านเรียกว่าเป็นพระหูสูตรพระหูแปลว่ามากสูตรแปลว่าสื่อสิ่งต่างๆจำได้มากอย่างเขาเรียนสูงๆเขาเรียนประโยคพอเรียนเก้าเขาก็เรียนตามตัวหนังสือถึงว่าสุดสุดสังและปฏิปัญญาผู้ฟังมีก็ย่อมได้ปัญญาคือเขาก็ได้ปัญญาแต่ในปัญญาที่อักษรนั่นมันเป็นตัวหนังสือแม่ใจมรรคผลนิพพานทีนี้มันเป็นสมมุติที่คนเรามาคิดขึ้นมาเขียนมาพิมพ์มาเรียงมาทำให้เป็นคำเป็นเรื่องเนี่ยอย่างเราเขียนชื่อของเรานามสกุลของเราเขียนเรื่องอะไรที่เราต้องการที่จะบันทึกไว้สำหรับชีวิตที่เรามีอยู่คือเป็นการช่วยไม่ให้เราหลงลืมถ้าเราลืมเราก็นึกถึงว่าเราได้เขียนไว้ในที่นั่นเราก็นึกไปก็ไปถึงนั้นจิตที่ไม่มีอารมณ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวเมื่อมีธรรมะเมื่อฟังธรรมะอบรมธรรมะก็จิตมันตั้งรับความจำมันพร้อมก็จำได้ถึงอย่างที่ว่าเมื่อเราฟังมากๆทำให้เกิดปัญญาเพราะว่าหลายคำหลายเรื่องที่เราจำได้นะเราจะเอาไปคัดไปเลือกตอนเวลาเราเสร็จจากการฟังแล้วแต่ถ้าเราจำไม่ได้นี่เวลาจบมาเราก็นึกไม่ได้เลยว่าเราจำได้คำไหนบ้างที่เป็นคำที่ถึงใจฉะนั้นท่านบอกว่าจะต้องไปเลือกเหมือนคนทำงานเหมือนคนทำอาหารจะต้องเลือกอย่างได้ปลามาเป็นตัวอย่างเขาจะต้องไปซอยจะต้องไปเอาก้างออกไปถอดเกล็ดออกไม่ใช่เขาจะจับไปทิ้งไปต้มอย่างเดียว ตอนเขาที่จับอยู่ได้นั่นยังไม่ใช่ปฏิบัติตอนที่เขามาปฏิบัติก็คือการเขาถากทางเขาแยกก้างแยกอะไรออกให้เป็นชิ้นเป็นส่วนเห็นนั้นถ้าเราจำเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้าได้มากแล้วก็เป็นแนวทางของพระหูสูตรคือจะได้เป็นความรู้เป็นการสืบศาสนาหรือเป็นการรู้จักความเป็นมาของพระพุทธศาสนาว่ามาจากอักษรมาจากอักษรจากคำสอนทั้งหมดแต่ว่าทางสายปฏิบัติของเราอย่างนี้ท่านเมื่อก่อนท่านก็ทำแต่ตอนหลังมันก็รุ่นครูบาอาจารย์รุ่นเก่าก็หมดไปมันก็หมดไปด้วยอย่างการสอนอย่างนี้ตั้งแต่สมัยท่านเริ่มแยกธรรมยุทธมาจะไม่ให้มีการอ่านตำราอ่านหนังสือสอนคือสอนกับปากอย่างหลวงพ่อให้อวาดอย่างนี้ใครจะมีความรู้องค์ไหนที่จะพอสอนได้ไม่ต้องเอาตำเลือดในตำราหนังสือมาอ่านสมัยแต่ก่อนมันเป็นหนังสือใบลานเนี่ยแบบประเพณีของส
ศาสนาเมื่อเก่าเขาจะเอาหนังสือเวลามาอ่านเมื่อมีงานทำบุญทุกประเภทบุญเขาก็จะแต่งเรื่องมานาทีนี้พระก็อ่านตามนั่นเวลามีงานศพคนตายงานมงคลขึ้นบ้านเขาก็ต้องการเป็นสิริมงคลก็ให้เทศเจ้าพระก็ต้องเอาหนังสือที่เรื่องที่อยู่ในเวลาทีหลังทางการธรรมยุทธปฏิบัติท่านเห็นว่ามันไม่ถูกมรรคผลต้องเทศแบบไม่ได้เอาหนังสือมาเป็นตัวอ่านคืออ่านที่ร่างกายของเราเองคือตัวอักษรตัวเดียวฉะนั้นคือไม่ได้อ่านตำราถ้าอย่างนั้นผู้อ่านก็ไม่ได้ประโยชน์ผู้ฟังก็ไม่ได้ประโยชน์ก็บางทีผู้ฟังก็อย่างเราเห็นพระวัดบ้านใช่ไหมเขาก็อ่านได้เขาก็คล่องแคล่วเวลาเขาจัดงานประจำบ้านแต่การปฏิบัติของเขาเราดูว่ามันไม่มีอะไรมันไม่ประกอบกับอักษรที่อ่านที่มีอยู่ในหลักโบราณจึงต้องมีการปฏิบัติแล้วก็มีการสอนโดยปากโดยไม่ใช่อ่านหนังสือถึงว่านักปราชญ์ก็คือท่านนักปราชญ์ที่ท่านเคยปฏิบัติที่ท่านเคยกรรมฐานเจริญกรรมฐานมาตามแนวทางของพระพุทธเจ้าด้วยการภาวนาอย่างที่เราทำกันการภาวนาก็คือการทำให้เกิดปัญญาคนที่ไม่ปัญญาไม่มีปัญญาก็เกิดขึ้นจริงเพราะว่ามันมีสิ่งที่ปิดบังจิตของเราอยู่ลึกลับซับซ้อนก็ต้องอาศัยปัญญาทีนี้คนขึ้นมาหรือว่าเกิดปัญญาแล้วก็เป็นพระหูสูตรแล้วก็มีปฏิภาณทีนี้ปฏิภาณการปฏิบัติคืออ่านอักษรตัวเดียวตัวแรกคือกอไก่คือกอไก่แล้วก็รู้เรื่องทีนี้อย่างร่างกายของเรานี่ก็เรียกว่ากอแต่ถ้าใส่สระอาถ้าใส่ยอยักษ์เข้าไปก็เรียกว่ากายถ้าเขียนตัวเดียวไม่ใส่ก็กออ่านไปถึงนู่นขอขอคองกองออะไรนู่นมันเป็นอักษรทั้งหมดอย่างอักษรหนังสือไทยที่เราเรียนกันคือสอนให้คนที่เกิดมาไม่หยุดนี่แหละเขาได้มาเขียนมาอ่านมาจำแล้วเอามาทำความรู้เอามาปฏิบัติอย่างนี้ก็ต้องอาศัยอักษรตัวนี้นำไปแต่ทีนี้เวลาปฏิบัติจริงๆอักษรก็ต้องวางไว้อย่างหนังสือที่เราอ่านนี่เราไม่ใช่จะอ่านไปจับไปตลอดแล้วก็ทำไล่ไถนามือหนึ่งอ่านหนังสือไปมือหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นเวลารู้แล้วก็วางไว้แล้วก็ปฏิบัติจริงจิตของเราก็เหมือนกันเราก็วางไว้อารมณ์ที่มันไม่ต้องการที่จะมาใช้ในเรื่องอ่านในการเรื่องที่จะมาพิจารณาปฏิภาคร่างกายเราก็วางไว้เราก็ใช้สติที่เรามีอยู่มากำหนดพิจารณาอย่างที่ว่าอาการ32อย่างที่เราสวดแต่ไม่ใช่พิจารณาครั้งเดียวต้องพิจารณาไปจนไม่มีกำหนด
ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาตั้งแต่ปลายผมลงไปท่านให้พิจารณาจนสุดหัวสุดตีนพิจารณาแล้วมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่ส่วนรอบสุดรอบทำไมใช้พิจารณานึกเอาแล้วก็เราได้พิจารณาแล้วอย่างนี้ก็ได้แต่มันไม่ได้ปัญญาถึงมันได้แต่สัญญาคือเราจับร่างกายเป็นโครงสร้างมีอาการ32เป็นหลักมันก็มีจริงๆแต่ว่าเราต้องเอาปัญญาเข้าไปเรียนไปอ่านใช่ไหมไปพิจารณาผลที่เกิดออกมาก็คือทำให้เราเกิดความรู้เกิดปัญญาเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเห็นทุกอย่างสิ่งทุกอย่างในร่างกายเห็นความสกปรกเห็นที่เห็นเยี่ยวเห็นไส้น้อยไส้ใหญ่มันเห็นไปหมดแล้วทีนี้แล้วเราก็มาอ่านกัวไก่ตัวเดียวนี่ไม่จบแล้วก็จะเป็นพระหุสูตรไม่ได้เพราะแค่กัวไก่ตัวเดียวก็อ่านยังไม่จบแล้วทีนี้เพราะอ่านน้อยไปจะต้องอ่านตลอดนอกจากเรามีจิตอื่นที่จะทำเพื่อจะต้องใช้ความคิดจะใช้จิตใช้ภายนอกถ้าเรามีปัญญาทำอย่างนี้มันก็เป็นแนวทางของพระหูสูตรแล้วก็เป็นแนวทางที่จะอ่านอักษรในภาคปฏิบัติตัวเดียวคือตัวกอของเราท่านไล่ไปจนตัวขอตัวขาตัวแขนตัวคอตัวงอตัวโง่แล้วก็ขึ้นมักจอมักสอมักชออะไรปะมันเป็นคำสอนเท่านั้นอ่ะทีนี้คือถ้าไม่ฉลาดมันเป็นตัวหัวสูตรก็ไปถึงตัวงอก็โง่แล้วถ้ามันพิจารณาไม่รู้เรื่องของอาการ32ก็โง่เพราะโง่เพราะอะไรเพราะมันมีอยู่ในติดตัวของเรามันติดใจของเราแล้วมันสัมผัสด้วยตัวเราเองอย่างเวลาเรามีชีวิตเราเดินไปเดินมาเราหลับเราตื่นเราขับเราถ่ายเราพูดเราทำงานมันเป็นสิ่งที่ให้ความรู้สึกทั้งหมดถ้าเราจะเรียนอย่างนั้นนะเรียกว่าเรียนเรียกว่าปฏิบัติอ่านอักษรภายในไม่ใช่อักษรที่เขาเขียนใส่กระดาษใส่ตัวหนังสือที่ออกมาเป็นแบบที่จะซื้อภายในเราอ่านตลอดทีนี้ไม่ใช่อ่านว่าทีเดียวมันก็พิจารณาแล้วมันยังพิจารณามันก็ยังไม่เห็นไม่มีไม่เกิดไม่ชัดเจนต้องเพิ่มเข้าอีกสติมันไม่สมบูรณ์สติอ่อนขี้กลัวบางคนก็ไปเกิดเห็นขึ้นก็กลัวเมื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเหมือนภายนอกเห็นนั้นเราต้องพิจารณาอย่างนี้อันนี้คือหลักปัญญาในทางปฏิบัติคือเรากำหนดเอาตัวของเราผ่าให้เป็นซีกออกมาแล้วก็ปิ้นข้างในออกมาอย่างเราครัวปลาอย่างขัวนกขัวกบขัวเต่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องเป็นที่ของที่มีที่ให้เราเห็นน่ะทีนี้อันนี้ท่านจึงว่าเป็นภาคสอนด้วยการปฏิบัติเป็นภาคที่สอนจาก
คำพูดที่ทำแล้วมันเห็นหนทางเห็นมรรคเห็นผลจนได้ถึงผลนิพพานได้มันไม่ได้ไปหลงตำราที่เป็นตัวอักษรอยู่ในกระดาษอยู่ในใบลานในศิลาจารึกมันไม่ไปหลงเพราะมันอยู่ที่ตัวของเราดังนั้นถ้าคนมาปฏิบัติอย่างนี้มันเกิดปัญญาหมดใครปฏิบัติก็เกิดไม่เลือกว่าผู้หญิงผู้ชายคนใหม่คนเก่าถ้านำเอาไปปฏิบัติให้มันเป็นหลักจิตอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างเป็นพระหนุ่มอายุน้อย บวชใหม่ความกำหนัดยินดีในร่างกายความกระสับกระส่ายในกามมันก็จืดจางเบาบางหายไปเพราะว่าปัญญาเผาแผดเผาออกไปแล้วถ้าทำอย่างนี้นะถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ทางอื่นไม่มีทางแก้เพราะว่าคนเราไม่ใช่มีวัยมีอายุเท่ากันจะมีหนุ่มมีกลางมีแก่แต่ถ้ามันกลางมันแก่เพราะร่างกายมันเสื่อมมันเต็มไปแล้วมันก็มันอยู่ในลักษณะอย่างนั้นดังนั้นการพิจารณากายจึงเป็นทางให้เกิดปัญญาผลออกมาคือบรรเทากามที่รุนแรงที่กำเริบที่กำหนัดแรงลงได้การที่เรามีกามมีการเสพการสร้างการผสมอย่างที่โลกเราเป็นเพราะว่ามันเห็นแล้วที่นี่ปัญญามันเป็นตัวยาที่เข้าไปกำจัดเชื้อกำจัดเซลล์ที่จะให้เกิดเป็นลูกเด็กลูกชายขึ้นมาแต่อย่างนั้นก็เราจะอดเอาเฉยๆมันอดยากอย่างที่ว่าถึงเวลาอยากศึกมากมันก็หนุ่มมันก็มีอะไรกดดันให้เราแล้วก็บางทีมันก็คิดหาเรื่องกามไม่สงบเรียกว่าจิตพุ่งซ่านก็เพราะกามเห็นนั้นถ้าเราไม่รู้จักอย่างนี้เราปฏิบัติไปแบบธรรมดาก็ไม่รู้เรื่องมีแต่ครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์ที่ผ่านพ้นที่เคยแก้ไขเคยหลบหลีกเคยทำอะไรไม่มากมายอย่างที่ทรมานกิเลสดับสันดานอดข้าวอดอาหารเดินทุดงทำอะไรที่ให้มันทุกข์มากๆเพราะจะให้ร่างกายมันได้เกิดปัญญาเกิดความรู้แบบนี้ถึงว่ามีพระปฏิบัติเท่านั้นที่จะทำให้ถูกต้องจะทำให้เกิดเป็นพระหูสูตรหรือเกิดปฏิภาณคือสอนคนอื่นได้ตามแนวที่ให้เกิดปัญญาให้เกิดวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นในจิตเขารู้จักจากคำสอนด้วยภาคปฏิบัติคืออย่างที่ว่าไม่ใช่เอาคำสอนที่ท่านพิมพ์ท่านจารย์มาในใบลานแต่ก็มีหลักฐานก็ต้องเป็นเรื่องเดียวกันแต่มันก็จะคลาดเคลื่อนกันก็เรียกว่าทำเป็นคู่เป็นเครื่องช่วยรักษาให้อยู่คือช่วยความจำอย่างเราที่เอาพระวินัยเราสวดปากเปล่าแต่เราก็ยังมีปฏิโมกทานอยู่เพราะว่าถ้าสวดไปติดตกเ
พระธิทานก็ต้องทักเมื่อไม่ถูกข้ามไปอันนี้ก็คือไปเปรียบให้เราเห็นว่าต้องมีตัวประกอบตัวเปรียบเทียบเห็นนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้ามากมายทั้งหมดนั่นเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบพุทธบริษัทมาตั้งแต่สมัยพระองค์เผยแพร่พระพุทธศาสนาถ้าไม่เปรียบเทียบเนี่ยปัญญาก็จะไม่เกิดเพราะว่ามันมีพวกกิเลสพวกความไม่รู้พวกความโง่เป็นเจ้าของมาดั้งเดิมแล้วก็เป็นสิ่งที่เคยชินกับธรรมดาของโลกไม่ได้เอามาปฏิบัติเพื่อแก้ไขก็ถือว่าเรื่องการปฏิบัติตามหลักปัญญาหลักพหุสูตรหลักที่จะทำให้วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นทำความรู้ให้เกิดขึ้นจากจิตที่เราสงบจากจิตที่เราภาวนาไม่ว่าใครผู้หญิงผู้ชายอยู่ที่ไหนก็จะเห็นติดตัวไปตลอดนอกจากว่าเราหลับก็ยังฝันไปอีกยังมีเรื่องฝันยังมาเล่าสู่กันฟังยังมีแปลเรื่องฝันว่ามันมีโชคมีลาภนะอันนั้นเป็นเรื่องที่หลอกลวงอย่างนั้นผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความที่จะให้เดินถูกรอยพระพุทธองค์หรือพระอริยสงฆ์สมัยก่อนอย่างที่ท่านเอามาสอนด้วยไม่อ่านหนังสือคือก็มาจากปฏิภาณคือมาจากการภาคการพิจารณาหลายครั้งหลายคราวหลายสิบปีแล้วทีนี้เพื่อให้ชัดเจนขึ้นให้เข้าใจว่าเราพิจารณาทีเดียวแล้วก็จบมันจบอยู่แต่ว่ามันไม่สำเร็จเนี่ยเหมือนคนทำนาถึงเวลาหน้านาหน้าพุทธภาก็ต้องลงไถไถพื้นนาไถนาเตรียมบ้านก้าเตรียมปลูกข้าวเตรียมอะไรไว้ตามหลักปฏิบัติในหน้าที่ทำนาอันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ไถทับถมปิ้นไปปิ้นมาอย่างที่ว่าพรรษาออกแล้วพรุ่งนี้เราก็พูดกันว่าออกนอกพรรษาแล้วมันก็นอกไม่กี่เดือนน่ะสิเนี่ยเดี๋ยวมันก็ถ่ายกบมาใหม่นะพอถอต่อไปก็มีเข้าพรรษาก็มาถ่ายนาที่เก่าเนี่ยกบไปอีกปิ้นไปอีกคือการทำนั่นก็คือการทำภาคปฏิบัติแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเห็นแล้วพอโลกเขาเปลี่ยนแปลงเราจะไปเห็นควายไถนาจะไปเห็นคนทำนาแบบสมัยก่อนมันไม่เห็นคือเขาปฏิบัติไปตามความเจริญทางวิทยาศาสตร์เขาใช้เครื่องใช้น้ำมันใช้สิ่งที่ไม่เอาแรงสัตว์เราก็เห็นกันอยู่แต่เมื่อก่อนนี่ปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วก็กับสัตว์ก็สัตว์ไม่เป็นคู่กับคนแล้วก็มีบุญคุณต่อกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างวัวควายของเราเจ้าของอย่างเขาเลี้ยงอย่างเนี้ยพูดกันไม่ได้แต่ว่าเขารู้กิริยาว่าเจ้าของจำเจ้าของรักเจ้าของอย่างนี้อันนั้นคือเป็นธรรมที่มีชีวิตจิตใจแต่ทุกวันนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วทีนี้สิ่งที่ไม่มีหัวใจเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์อย่างไรต่างๆเนี่ย
มีโทษมีภัยมีอันตรายหนักกว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุมันก็ถึงล่มถึงตายแตกหักแต่อยู่กับสัตว์ที่มีชีวิตนี้มันยังมีความรักมีความคุ้นเคยมันไม่ทำลายเจ้าของไม่ทำให้เสียหายอะไรถึงมันมีบ้างก็เล็กน้อยอย่างสมัยก่อนนี่ใส่ล้อใส่เกียมใส่ขายใส่นามันก็หน้าที่ของมันก็เดินไปมันไม่พาไปเสียหายอะไรบางทีเจ้าของขับไปนอนหลับไปมันก็เดินไปตามทางของมันน่ะมันไม่เหมือนที่ว่าวิทยาศาสตร์ที่มันเจริญที่ว่าแป๊บเดียวนี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นทันทีเราก็แตกหักเราก็เสียหายดังนั้นเรื่องการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงมาก็มันก็ทำให้เราหมดความจำหมดภาคปฏิบัติเพราะว่าคนเราอยู่ร่วมกันแล้วก็มีความรู้มีการอยู่ด้วยกันทั้งหมดเมื่อเห็นคนอื่นก็ทำก็ทนไม่ได้เขาก็ทำอย่างนั้นหมดเราเคยทำก็ไปเห็นความลำบากเห็นอะไรบางอย่างก็ไม่เอาเพราะเราทำอย่างนี้มันสบายกว่าเนี่ยแต่ว่าถ้าดูว่าการที่สบายที่แตกต่างเขาทำเมื่อก่อนเขาก็ดีกว่าเพราะเขาไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไปกู้หนี้สหกรณ์ไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเขาก็เอาดินนาเปล่าๆเนี่ยเอาควายเอาวัวไถเขาก็มาทำปลูกเป็นต้นเป็นข้าวมาจนถึงออกพรรษาที่เราอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นข้าวเหลืองเต็มทุ่งเต็มนาก็ว่าก็เหมือนภาคปฏิบัติเหมือนเราปฏิบัติในพรรษาอย่างที่เคยให้โอวาทเตือนมาตั้งแต่ต้นพรรษาทุกปีก็เป็นคู่ทำนาเรียกว่านาบุญกับนาบ้านนาบุญคือทำบุญอย่างเดียวไม่มีบาปนาบ้านคือมีบาปคือต้องทำด้วยแรงด้วยเครื่องอุปกรณ์ต้องไปถูกสัตว์ตายต้องหาสัตว์อะไรมากินมาฆ่าเราก็จะเห็นทีนี้เหตุนั้นเมื่อถึงเวลารอบมาเราก็มาปฏิบัติทีนี้เขาก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เขาเคยเขารักษาทำนั่นถึงเขาไม่มีปัญญาแต่เขาไม่ได้เสียสละเขาไม่ได้ปรารถนาเพื่อมรรคผลนิพพานแต่เขาทำหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์ของตัวเองของชาวบ้านเพื่อให้มีของมีสมบัติได้มีเครื่องใช้พออยู่นั่นคือผลประโยชน์ทั้งโลกทั้งบ้านทั้งเมืองจึงว่าการปฏิบัติที่ว่าเราทำทีเดียวแล้วเสร็จแล้วก็ต้องไม่ต้องทำอีกอันนั้นมันเป็นเรื่องส่วนหนึ่งส่วนเศรษฐกิจที่ท่านได้ละสังโยชน์มรรคผลนิพพานนั้นส่วนหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับส่วนร่างกายจริงไหมอันนั้นท่านทำเสร็จท่านไม่ต้องทำอีกแต่นี้ที่เรายังทำไม่เสร็จเพราะเรายังไม่ได้มรรคผลนิพพานเนี่ยเราเป็นแค่เริ่มเรียนกอไก่กอไก่ก็ยังเขียนยังอ่านยังพิจารณาไม่รอบคอบเลยนะทีนี้บางทีก็พังเผลอลืมก็ไก่ลืมสติอยู่ลืมนับอาการ32ลืมพิจารณาบางทีเราไปดูผิวคนอื่นหน้าคนอื่นไปส่องแว่นส่องกระจกดูเราก็เห็นอยู่หน้าเราสวยงามเป็นรูปอย่างไรนั่นมันก็บอกกิเลสบอกความหลง
ฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่รักษาพระพุทธศาสนาและรักษาความจำปฏิบัติธรรมไปแบบว่าไม่หลงไม่ติดขัดเพราะว่ามันไม่ได้ไปมีหลายเรื่องหลายกอคือมันมีตัวเดียวมันก็ยังจำง่ายแต่ถ้ามันมี44ตัวอย่างอักษรไทยเรามีตัวอักษรทั้ง44ถ้าเราไปจำทั้งหมดมันก็จำได้แต่มันก็สับสนมากอยู่นะนี่เราจำเอาแค่ตัวกอตัวเดียวตัวกำหนดตัวกิจตัวเกิดตัวกรรมตัวกิเลสก็ตัวกอตัวเดียวก็พอแล้วทีนี้เราไม่ต้องไปอ่านไปถึงหัวหูกอ่านแต่พอตัวเดียวอ่านได้มันนึกมาเมื่อไรนึกได้เมื่อไรก็อ่านกอกให้มันชัดเจนดูกอให้มันรู้ว่าลักษณะของตัวอักษรมันก็คือกายนั่นเป็นตัวแก้มันแก้ตัวแก้กรรมแก้กิเลสแก้ทุกข์ทั้งหลายไม่ว่าแต่พระสงฆ์สามเณรญาติโยมทุกชีวิตมันมีกิจมีตัวอักษรเท่ากันหมดแต่เราไปปฏิบัติเหมือนคนมีนาทุกคนจะมีนากว้างนาแคบมากน้อยจะต้องทำเหมือนกันทุกคนอันนี้เป็นนาเรียกว่าเป็นบุญของพวกเราที่มาปฏิบัติให้เกิดนาบุญขึ้นในตัวในใจแล้วก็ในเดือนนี้ในวันศีลวันพระวันนี้ก็เป็นวัน15ค่ำแล้วก็เป็นวันออกพรรษาแล้วก็เป็นวันที่เราได้ปฏิบัติมาครบ3เดือนแล้วผลที่ได้รับกุศลผลบุญทุกคนที่ตัวเราทำได้มากน้อยอุปสรรคขัดข้องอย่างไรก็รู้ว่าเราเป็นผู้ทำผู้ดูเหมือนคนทำนาไถนาเราไถได้หมดทำได้ทั่วไม่มีเหลือไม่มีนาเหี้ยนาหลงก็รู้นี่เรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติเป็นภาคที่เราจะทำให้เกิดเป็นพหุสูตรเพราะการได้ยินได้ฟังบ่อยๆแล้วเกิดปัญญาเพราะการพิจารณาบ่อยๆทบทวนไข้ควรขึ้นลงอยู่อย่างนั้นตลอดถ้าไม่ทำอย่างนั้นในจิตมันติดอารมณ์ไปไม่รู้สึกทีนี้อารมณ์ที่มันเป็นตัวมารตัวพังมันมาเร็วความเสื่อมศรัทธาความกำหนัดความอะไรแล้วแต่มันมาแรงทีนี้แต่ว่ามันเป็นตัวมารตัวคู่แข่งขันกับคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราจำไปนำไปปฏิบัติไปใช้ตัวอักษรตัวเดียวเท่านั้นให้ชัดเจนปัญญาเกิดขึ้นความรู้ต่างๆที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นเพราะว่ามันถูกทางนี่การสอนด้วยปฏิภาณการปฏิภาคก็ได้จากการพิจารณาใช่ไหมพอไปสอนคนอื่นก็สอนตามแนวปฏิภาณก็ไม่ต้องเอาตำราเอาตัวอักษรมาอ่านนี่เราก็อยู่ที่ไหนมันก็มีตัวอักษรอยู่ในภายในตลอดจะมีอารมณ์เป็นสมาธิสงบคิดพอมาน้อม
ความคิดเข้ามาดูกายคือใจเรานี่ธรรมดามันส่งไปนอกตลอดเหมือนตาเรานี่เรามองออกไปนอกตลอดเกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์มันได้ไม่ได้มองกลับคืนมาหาตาที่เราอยู่มันเกิดมามันใช่มองไปนอกอะไรทีนี้เราจะให้มันดูเราก็จะต้องเอาสิ่งสะท้อนเอากระจกเอาแว่นมาดูมันถึงจะกลับอันนี้คือลูกตาดวงตาของเราของสัตว์นี่เหมือนกันเราจะให้มันคืนมาสงบเรากลับความคิดอารมณ์ที่มันส่งไปกลับคืนมากลับทางมันเอาทางหัวเป็นทางท้ายเปลี่ยนทางมาเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่มีทางแก้ได้อย่างเราเอาหัวลงดินอย่างนี้เอาขาชี้ฟ้าอันนี้คือลักษณะของมันเป็นอย่างนั้นแต่นี่เราเป็นอยู่นี่เราทำเราไม่ถูกเพราะเราขาเดินดินเอาหัวชี้ฟ้าถ้าตามหลักทำที่ถูกที่แก้ก็คือเอาหัวตั้งลงดินเอาขาที่ขึ้นฟ้าเพราะว่าแขนขาเนี่ยมันเป็นกิ่งเป็นก้านของต้นไม้อย่างหัวอย่างที่เราเรียกว่าหัวกระเทียมหัวขาหัวขิงมันก็เป็นเงินดังนั้นสิ่งที่คนไม่รู้จักทำไม่รู้จักกลับทางมันก็เป็นเงินทีคือต้องกลับต้องแก้ต้องปีนหาทางมันคือใช้ความคิดของเราเองประดิษฐ์ขึ้นมาเองนึกขึ้นมาเองแล้วก็หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเทียบไปด้วยทุกคราวว่าพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้ไหมพระสาวกทำอย่างไรท่านก็จะสอนอย่างนี้นะอย่างต้นพรรษาที่พูดว่าท่านจะคุณบาลีคุณโอปนัตธรรมาจารย์นี่ท่านไม่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าจากตำราจากหลักคำสอนที่จารึกไว้ท่านฟังธรรมะจากปากของข้างเราลองคิดว่าปากของข้างยังสอนธรรมะได้มันเป็นป่าท่านก็ได้ปัญญาได้วิปัสสนาได้แก้กิเลสตัณหาที่ท่านเป็นทุกข์ร้อนอยู่ที่ท่านจะอยู่ไม่ได้ในศาสนานั่นเป็นตัวอย่างขนาดมันเป็นปลามันยังมีความเพียรมันยังมีความอุตสาห์ใช้ชีวิตแห้งดิ้นไปตามกิจสายแห้งๆตัวแข็งท่านบอกว่าไม่เกิดปัญญาขึ้นก็เลยว่าไม่ใช่ว่าจะฟังคำสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านจะลึกเป็นอักษรไม่ในคำพีในพระไตรปิฎกคือมันอยู่ในกอไก่ของเราที่เดียวนั่นถ้าไปเจอเขาเห็นถ้ามันจะมีวาสนามีสติปัญญาที่จะประสบกับสิ่งที่จะช่วยให้เรารองรับเรามันก็เกิดมารับมาสัมผัสให้เราเห็นอย่างนั้นนี่นะเราออกพรรษาแล้วเราก็ภาวนาแล้วกิจธุระของพระสงฆ์ที่จะต้องไปแล้วก็กิจธุระที่จะต้องปฏิบัติถ้าไปให้ถูกหลักก็คือไปทุดงไปหาที่ภาวนาทำความเพียรของบ้านเมืองของเราเจริญทั่วประเทศมันไม่มีอะไรที่อยากรู้อยากเห็นแล้วเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกถนนหนทางมันไม่มีความจำเป็นนะทีนี้มีแต่สิ่งที่ขาดที่บกพร่องคือเรื่องป่าเรื่องดงเรื่องความสงบเรื่องที่ปฏิบัติสถานที่วิเวกท่านให้นึกหาเที่ยวเดินไปหานั้นเป็นเรื่องที่เราออกพรรษาแล้วเราสะดวกที่ว่าไปได้ทุกที่ทุกแห่งนี่เป็นโอวาททำใจในเดือนสุดท้าย
ในเดือนที่พระสังฆรัตนคุณที่เราปฏิบัติมาตลอดพรรษาเราได้ฟังได้จำนำไปพิจารณาไปปฏิบัติก็จะมีแต่ความเจริญในธรรมที่ได้ให้โอวาทแนะนำมาก็พอสมควรแก่กาลเวลาเสวังก็มีด้วยประการฉะนี้